ไปดูที่โรงเกลือนะครับโรงเกลือตอนนี้ที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วก็เตรียมจัดระเบียบครับทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งเทศกิจที่โรงเกลือตอนนี้ก็ไปตรวจพื้นที่ฟุตบาทที่ริมถนนสีเพนคือถนนสีเพนเป็นถนนหน้าตลาดโรงเกลือที่อรัญญประเทศครับแหล่งนี้ก็เป็นจุดผ่อนปรนสำคัญแล้วก็ค้าขายกันคึกคักไปจัดระเบียบแล้วก็สร้างความสวยงามให้กับโรงเกลือรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาในช่วงไฮซีซั่นแล้วก็เทศกาลปีใหม่คนเข้าคนออกเยอะครับเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าริมถนนสีเพนให้ช่วยรักษาความสะอาดให้ช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตลาดโรงเกลืออย่านำของมาขายเกะกะบนฟุตบาทเตือนผู้ประกอบการด้วยครับถ้าเอาสินค้ามาวางเกะกะบนฟุตบาทเจ้าหน้าที่จะยึดแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายการจัดระเบียบครั้งนี้คนในพื้นที่ก็คาดหวังว่าจะทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวดีเจ้าหน้าที่ก็เน้นย้ำนะครับว่าเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นด้วยพอมันสะอาดคนก็จะมาจับจ่ายใช้สอยหน้าซื้อหน้าเดินคาดว่าในช่วงของปีใหม่นี้นะครับจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัดสระแก้วไม่ต่ำกว่าวันละ10ล้านบาทที่โรงเกลือก็จัดระเบียบนะครับจุดอื่นน่าจะทำคล้ายๆกันเช่นเดียวกันเพราะว่าทุกที่ตอนนี้ก็อยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวครับค่ะ